สำหรับคนที่จะเถียงผมนะครับว่าน้ำที่เราอาบเนี่ยมันต้องมีค่าเป็นกลาง pH 7นะครับดูก่อนครับนี่คือสบู่สำหรับคนผิวแพ้ง่ายครับเขาเขียนชัดเจนครับว่า pH อยู่ที่5ครับสวัสดีครับไม่ได้ปิดรายการนะครับยังอยู่กับ T3B ครับในช่วง DIY ครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาสร้างหรือปรับปรุงอะไรนะครับเพราะว่าขอพักนิดนึงนะในช่วงนี้ที่วิดีโอออกมาเนี่ยผมกำลังเดินทางอยู่ต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยการทำโครงเหล็กโครงอาคารขอหยุดไว้สักครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์จะกลับมาทำต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผมรีวิวการติดตั้งเครื่องกรองนะครับแล้วก็การดึงน้ำบาดาลมาใช้แล้วนะแต่หลายๆคนก็เจอปัญหาในสภาพน้ำต่างกันก็มีทั้งโทรมาถามมีทั้งเมลมาถามนะครับก็ยินดีตอบนะสำหรับสิ่งที่ตอบได้นะครับและสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเครื่องกรองน้ำบาดาลนะครับก็ไปดูได้นะครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงปัญหาน้ำแบบนึงนะครับก็คือน้ำที่เราเอามาใช้อาบนะครับไม่ใช่น้ำกินนะน้ำอาบนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทดสอบเรื่องของค่าความเป็นกรดด่างในน้ำบาดาลครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงนี่ปัญหาที่เราเจอครับก็คือน้ำเป็นกรดมากเกินไปในน้ำบาดาลนะครับอย่างแรกเรามาดูก่อนนะอันนี้คือน้ำดื่มนะครับที่เราใช้กันเราจะชินกับน้ำเนี่ยที่มีค่าเป็นกลางนะครับก็คือตัว pH เนี่ยอยู่ที่7นะครับน้ำเนี่ยดื่มได้นะครับเราจะทำการทดสอบโดยการใช้เครื่องวัดค่า pH นะครับแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับจะเห็นว่าในน้ำดื่มเนี่ยค่า pH ตัวนี้ประมาณ7กว่านะครับถึง8นะก็คือเป็นกึ่งด่างนะบางคนก็บอกอุ้ยน้ำด่างเลยดีแล้วนะดีต่อสุขภาพนะครับสำหรับการดื่มครับหรือว่าประมาณ7เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับช่วง 6.5 ถึง7ถึง8อย่างเงี้ยนะเราดื่มได้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขวดต่อมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำบาดาลครับขวดนี้เนี่ยเป็นน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองที่ผมรีวิวไปนะปึ๊บนะครับจริงๆมันก็มีความใสมากแล้วนะครับใสเลยแหละนะแต่ทีเนี้ยผมจะลองเอาเครื่องวัดความเป็นกรดด่างใส่ไปดูครับถ้าเราสังเกตที่เครื่องวัดครับจะเห็นว่าตัว pH อยู่ที่ 5.4 ครับซึ่งบางคนตกใจครับโอ้ยน้ำเป็นกรดนะใช้ได้หรือเปล่าครับต้องบอกก่อนว่าผิวของเราครับร่างกายของเรานะปกติเนี่ยมีความเป็นกรดอยู่แล้วนะครับก็คือค่า pH ของร่างกายเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่อาจจะอยู่ประมาณที่ 4.5 ถึง 5.5 นะครับการที่เราอาบน้ำประเภทนี้จริงๆไม่เป็นอะไรนะเพราะว่ามันทำให้ค่าสมดุลของผิวเนี่ยเป็นปกตินะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แท้จริงนะถ้าเกิดใครมีความรู้นะครับแล้วบอกได้ว่าไอ้น้ำที่มันเป็นกรดแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อผิวหรือเปล่าก็ช่วยตอบผมด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเถียงผมนะครับว่าน้ำที่เราอาบเนี่ยมันต้องมีค่าเป็นกลาง pH 7นะครับดูก่อนครับนี่คือสบู่สำหรับคนผิวแพ้ง่ายครับเขาเขียนชัดเจนครับว่า pH อยู่ที่5ทีเนี้ยบางคนก็บอกจะทำยังไงล่ะนะครับกลับเป็นค่า pH เป็นกลางแล้วการใส่สารเคมีก็ได้นะครับมันก็จะมีสารเคมีอะไรต่างๆหรือวิธีการที่ปรับนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำให้ดูเป็นวิธีการที่ง่ายมากครับในการปรับสมดุลของน้ำให้กลับไปเป็นกลางครับโดยวันนี้เราจะใช้นะครับแค่นี้เองครับนะออกซิเจนตู้ปลานะครับจริงๆแล้วหลักการมันง่ายมากคุณแค่เติมออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับน้ำบาดาลเนี่ยมันเป็นน้ำดิบครับมันไม่มีออกซิเจนนะดังนั้นเมื่อออกซิเจนเติมลงไปครับค่าความเป็นด่างมันจะกลับมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือผงตะกอนเหล็กครับเนื่องจากว่าน้ำที่มีโลหะครับได้สัมผัสกับอากาศจะเกิดการออกซิไดซ์นะทำให้เกิดตะกอนนะครับหรือผงสนิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับตอนนี้ผมจะทำการเปิดเครื่องเติมออกซิเจนเข้าไปนะครับหลังจากตอนนี้ครับผมจะทำการเร่งเวลาครับรอจนกว่าน้ำจะมีสภาพเป็นกลางพี่ครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ7นาทีนะครับใช้เวลา7นาทีนะตอนนี้สภาพน้ำของผมนะที่เมื่อกี้มันเป็นกรดอยู่สังเกตนะก็คืออันนี้ผมไม่ตัดต่อวิดีโอเลยแต่ว่าเร่งสปีดเอานะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอเราเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำครับน้ำก็จะเริ่มมีค่ากับเป็นด่างจะสังเกตได้ว่าน้ำในแก้วที่ผมปรับนะครับเติมอากาศเข้าไปอันนี้คือน้ำบาดาล
ทั้ง2แก้วเลยนะนะครับก็คืออันนี้น้ำเดิมอยู่เป็นกรดอยู่ที่ 5.4 นะครับแล้วก็เมื่อกี้เติมอากาศไปนะครับมันก็กลับมาเป็นเกือบเป็นกลางแล้วนะค่าอยู่ที่ประมาณเกือบ7นะครับ6กว่าเกือบ7นะครับแต่จะต้องสังเกตครับว่าเมื่อพอเราเติมอากาศเข้าไปเสร็จแล้วนะคุณจะเห็นว่าน้ำครับมันมีจากน้ำใสๆเมื่อกี้นะไหมครับมันจะมีผงตะกอนขึ้นมานะครับแขวนลอยเลยนะก็คือเกิดจากการออกซิไดซ์ของสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าถ้าผมเอาน้ำแบบนี้เนี่ยใส่สบู่ใส่ชมพูลงไปครับเวลาอาบน้ำจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำตอนนี้มันเป็นกรดนะเราสามารถอาบก็คือเหมือนกับผิวเราเลยนะแต่ว่ามันไม่สามารถชำระคราบไขมันออกไปได้ครับเราก็จะใช้พวกโฟมล้างหน้าใช้สบู่อะไรก็ตามนะวันนี้เดี๋ยวผมลองเอาโฟมล้างหน้านะครับยี่ห้อดังแบบนี้เลยนะละลายลงไปในน้ำครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอ้โหเร็วเลยเร็วยิ่งกว่าเติมอากาศเลยครับขึ้นเลยครับสำหรับน้ำที่เป็นค่า 5.5 อยู่แล้วนะครับมันก็จะกลับเป็นกลางพอดีใกล้เคียงเลยนะแต่ว่าถ้าน้ำที่มันเป็นด่างมากๆนะครับแล้วมันค่ามันเป็นด่างก็จะสูงมากมันก็ทำให้ผิวคุณแห้งสรุปคือคุณจะต้องแยกให้ถูกครับว่าน้ำที่คุณเอาขึ้นมาเนี้ยจากใต้ดินจากน้ำฝนจากน้ำประปาจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับก็ปรับค่าน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานครับสำหรับน้ำประปาครับที่มีค่าเป็นกลางครับก็ถือว่าเซฟตี้ที่สุดนะครับส่วนคนที่ใช้น้ำบาดาลใช้น้ำบ่อใช้น้ำฝนนะครับก็ลองหาซื้อเครื่องนะครับที่สำหรับวัดค่า pH น้ำแบบนี้มาใช้ตรวจสอบน้ำคุณดูครับว่าน้ำคุณเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบไหนครับส่วนการทำการเกษตรการนำไปดื่มนะครับก็ต้องใช้ค่าให้เหมาะสมนะครับการอาบนะก็เลือกค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจากต่างประเทศจะมาทำคลิป DIY ต่อนะครับขอบคุณครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ